ผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่ที่ห้องนึงผมไปอยู่เพราะว่าแม่ผมต้องไปเป็นแม่บ้านพ่อผมต้องไปเป็นรปภ.มันก็เลยเป็นสิ่งที่แม่ผมเนี่ยอยากจะทิ้งไว้เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่อให้ลูกของเขาได้แล้วถ้าเกิดเขาต้องไปก่อนอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกเสียดายมั้งนี่แหละมั้งมันคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ทิตตินะครับครับผมวันนี้มาเป็นแขกกับวันบันเทิงท็อปขอบคุณมากๆนะครับยินดีครับผมแบงค์เนี่ยเป็นไอดอลให้กับวัยรุ่นหลายคนแต่ว่าทำไมหัวเราะผมไม่ใช่หรอจริงเหรอไม่รู้ไม่เคยคิดว่าแบบคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้กับวัยรุ่นได้เท่าไหร่ทำไมอ่ะก็เป็นดาราวัยรุ่นแล้วก็มีแฟนคลับวัยรุ่นชื่นชอบไงแบบนั้นเรียกถูกไหมก็พอได้แล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่เป็นไอดอลให้วัยรุ่นหรอคือผมอะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีคนที่เอาผมไปแบบไปเป็นไอดอลหรือว่าไปเป็นคนที่อยากจะเป็นเหมือนใช่ไหมเพราะว่าไอดอลคือคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาถูกไหมครับเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตหรือความคิดเราอะอาจจะไม่ค่อยได้เผยความคิดของตัวเองออกสื่อมากสักเท่าไหร่เป็นไปได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าปกติเราสัมภาษณ์ก็น่าจะเป็นแค่เรื่องงานในช่วงนั้นทั่วๆไปเรื่องของความรักเรื่องของกิจกรรมที่เราทำหรือว่าสิ่งที่มันเป็นกระแสขึ้นในตอนนั้นซึ่งจริงๆผมคิดว่าคุณอะอยู่ในวงการมาไม่น้อยแล้วนะคุณเข้าวงการเร็วตั้งแต่17ใช่ตอนนี้แบงค์อายุเท่าไหร่ตอนนี้25ครับจะ26ปีนี้ผมไปเซิร์ช Google อะเขาบอกว่าคุณเป็นลูกคุณหนูไฮโซขอนแก่นไม่ใช่แล้วต่างกันสิ้นเชิงเลยเนี่ยลูกเจ้าของโรงแรมคุณหนูขอนแก่นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าภายนอกคนเขาจะมองกันอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมันก็แปลกเหมือนกันเนาะตรงที่ว่าความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะว่าการที่ครอบครัวเรามีธุรกิจครอบครัวเรามีโรงแรมมีโรงแรม 4-5 แท่งอะไรเงี้ยมันอาจจะข้างหลังบ้านมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่สวยงามเหมือนที่คนเห็นข้างนอกก็ได้ผมขอเล่าย้อนกลับไปก่อนเลยว่าพ่อแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีเงินคือค่อนข้างที่จะเป็นลูกชาวนาเลยแหละแม่ผมเป็นคนอุดรเกิดที่อุดรคุณตาคุณยายเสียตั้งแต่แม่เพิ่งเกิดซึ่งแม่ผมก็เขาจะมีนิทานเล่าให้ฟังก่อนนอนตอนเด็กเขาจะชอบเล่าเรื่องชีวิตของนางสำริดให้ผมฟังซึ่งจะเป็นชีวิตของเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเขาจะเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาโดยที่เขาต้องย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดพอเขาเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการที่เขาจะหาเงินไปโรงเรียนในการซื้อยางลบสักก้อนหรือว่าซื้อดินสออะไรเงี้ยเขาจำเป็นที่จะต้องหาบน้ำเพื่อไปแลกกับเศษเงินหาบน้ำรับจ้างเพื่อไปแลกกับเศษเงินแล้วก็เอาเศษเงินนั้นเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับตัวเองแล้วเขาก็บอกว่ามีวันนึงเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วเขาก็ไม่มีเงินซื้อเอาแล้วเขาทำยังไงเขาก็รอจังหวะคนที่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะลุกออกแล้วเขาก็ไปซดน้ำก๋วยเตี๋ยวหลังต่อจากคนที่เขากินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนี่คือชีวิตแม่แบงค์ทิตติใช่เด็กๆอะไรเงี้ยหรอใช่เด็กๆเขาบอกว่าชีวิตเขาแบบไม่เคยแบบมีความสบายเกิดขึ้นเลยคือไม่รู้จักเลยคำว่าสบายไม่รู้จักคำว่าสบายเลยโอ้ชีวิตมันห่างไกลกับภาพของแบงค์ตอนเนี้ยที่คุณเป็นแบบเนี้ยคือผมว่าเรื่องนี้คนน่าจะแบบไม่ค่อยได้รับรู้เพราะผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้เล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าผมไม่มีใครมาถามแบงค์ใช่ใช่แต่ผมอยากรู้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบ็คกราวด์ของชีวิตครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มันสะท้อนถึงตัวตนของดาราคนนั้นนะที่คุณบอกว่ามันเริ่มจากศูนย์อ่ะ
แล้วมันมาเป็นโรงแรมที่คนมองภาพว่าเฮ้ยแบงค์คือลูกคุณหนูลูกเจ้าของโรงแรมที่ร่ำรวยพอได้ยินเป็นลูกคุณหนูแล้วก็ขัดใจเหมือนกันนะซึ่งมันแตกต่างกับชีวิตจริงของผมมากคุณพ่อคุณแม่คุณเริ่มยังไงครับกับธุรกิจนี้เขาเริ่มจากการที่พอเขาเริ่มโตขึ้นแม่ผมเขาก็มาขายกางเกงมือสองกางเกงยีนมือสองแล้วก็คุณพ่อผมก็เข้ามาค่ะมาจากภาคใต้เหมือนกันแล้วก็เหมือนเขาเคยเล่าว่ามีเงินติดตัวมา500บาทเพื่อมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในกรุงเทพเขาก็มาซื้อเสื้อผ้ามือสองขายแล้วเขาก็เจอกันที่ตลาดนัดโชคชัย4ผมจำได้เลยเขาเล่าเรื่องเหมือนแบบแผงลอยขายด้วยกันอ่ะเออขายข้างๆกันเออแล้วก็แบบเอ้ยลูกค้าอยากได้กางเกงตัวนี้แต่ว่าของฉันไม่มีขอยืมหน่อยเลยก็ได้เกิดการสนทนากันอ๋อจีบกันแบบนี้ใช่แล้วก็จีบกันปิ๊งรักกันขึ้นมาเขาก็คบหากันแล้วก็ช่วยกันขายของมือสองอะไรเงี้ยชีวิตก็ยังคงลำบากอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็น่าจะมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวต้องหอบผ้าแบบไปซื้อผ้าจากโบเบ้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาขายใช่แล้วก็พอมีผมขึ้นมาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายถ้าเกิดว่ายังขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่เขาก็เลยตัดสินใจแบบไปซื้อรถมิตซูมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมิตซูมือสองคันเก่าๆเอามาเพื่อที่จะต้องรองรับผมที่จะเกิดมาในอนาคตไม่อยากจะแบบให้แม่ต้องอุ้มแล้วก็แบบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปทำอันตรายใช่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังขายผ้ามือสองนะแสดงว่าคุณเกิดที่กรุงเทพดิผมเกิดที่กรุงเทพครับผมเกิดโรงพยาบาลราชวิถีมนรักกางเกงยีนมนรักกางเกงยีนซึ่งพอผมเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็อยู่ที่ตลาดโชคชัยสีแหละเป็นแฟลตเก่าๆเป็นเช่าอยู่ผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้เพราะตอนนั้นเด็กมากจำได้อีกทีนึงก็คือผมย้ายไปที่หมู่บ้านสวัสดิการกทมซึ่งก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากๆผมโตมาด้วยภาพที่เห็นพ่อต้องพ่อกับแม่ตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปขายของทุกๆวันตั้งแต่ตีสี่อะไรเงี้ยมันเป็นภาพวนลูปที่คืออันนี้แม่เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะกับบวกกับความทรงจำที่ผมอันมีอันน้อยนิดที่พอจะจำได้ตอนเด็กจะเป็นภาพที่แม่เขาจะสตาร์ทรถกับพ่อออกไปทำงานแล้วเป็นภาพที่ผมวิ่งลงมาจากชั้นสองเพื่อลงมาเขย่าลูกกงแบบร้องไห้หาแม่อะไรเงี้ยมันเป็นภาพอย่างเงี้ยรีพีทกันไปเรื่อยๆแม่เล่าให้ฟังว่าแบบทุกๆวันรีพีทไปเรื่อยจนผมค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีน้องออกมาอะไรเงี้ยพอมีน้องก็จากที่เกาะลูกกงคนเดียวก็กลายเป็นเอาน้องเกาะลูกกงด้วยร้องไห้หาแม่เราไม่ได้อยู่ในฐานะปานกลางอ่ะมันค่อนข้างที่จะลงมานิดนึงในช่วงนั้นนะซึ่งเหมือนเขาก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจที่จะเลี้ยงเรามาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเริ่มเข้าประถม1 2 3พ่อแม่เขาก็เริ่มไปขายออกเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปขายตามห้างผมก็เคยมีโอกาสได้ไปช่วยพ่อขายที่ Big C ขอนแก่นก็ขายตอนนั้นแล้วพอมีวันนึงตอนผมอายุประมาณ9ขวบตอนนั้นอยู่ป.3เหมือนแม่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยไปช่วยป๋าขายเสื้อหน่อยที่ขอนแก่นจะได้ไปเที่ยวด้วยก็เลยได้ไปนั่งเหมือนนั่งรถลุงไปส่งอะไรเงี้ยที่ขอนแก่นก็นั่งรถไปนึกว่าจะได้ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่ผมเหยียบที่ขอนแก่นผมก็ไม่ได้กลับมากรุงเทพอีกเลยตอนไปอยู่ขอนแก่นเนี่ยเราไปเช่าบูธเปิดร้านขายเสื้อผ้าชื่อว่าร้านแมมมอสอยู่ที่บิ๊กซีแล้วก็พ่อผมก็อยู่เป็นหอพักเก่าๆที่มีห้องเดียวเป็นเหมือนห้องสตูดิโอห้องนึงแล้วก็มีห้องน้ำผมก็เราก็นอนพื้นแล้วผมก็ไปนอนอยู่ที่นั่นด้วยพ่อผมเขาก็จะออกไปทำงานทุกเช้าอะไรเงี้ยผมก็จะนั่งผมก็จะร้องไห้แล้วก็ลงมาแล้วก็จะมีแบบหมาตัวนึงสีดำๆที่ผมก็กลัวเหมือนกันนะแต่ผมก็พยายามเรียกมันมาเพื่อให้มันมาอยู่เป็นเพื่อนก็วนลูปไปเรื่อยเออแล้วโรงเรียนแบงค์อะไรเงี้ยก็ทิ้งมาเลยเหรอแบบใช่ย้ายโรงเรียนเลยพอโตขึ้นก็เคยได้ถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะทำธุรกิจเป็นโรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยไปอยู่ที่ตอนที่มาขอนแก่นอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบมันมีปัญหากับเจ้าของหรือว่าแบบไม่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เกิดอะไรสักอย่างทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องมีเป็นของตัวเองเราต้องมีห้องพักเป็นของตัวเองเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองอพาร์ตเมนต์แรกที่ซื้อก็คือเป็นแท่งสองแท่งเป
็นหอพักรายวันสองแท่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใช้เครดิตในการซื้อแต่ว่าไม่ได้กู้เงินนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีการเหมือนกันแต่ตอนนั้นเขาเหมือนแบบพ่อของเขาอ่านพ่อกับแม่ของเขาอ่านพ่อรวยสองลูกแล้วเขาก็อ่านจับซื้อมือเปล่าเขาจะผมจะได้ยินคำนี้บ่อยมากว่าเนี่ยป๋ากับแม่นะมีทุกวันนี้ได้ด้วยเพราะการจับเสือมือเปล่าหนังสือหนังสือผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่ที่ห้องนึงในอพาร์ตเมนต์ที่แม่ซื้อมาซึ่งตอนนี้มันคือแมมมอธ1ผมไปอยู่เพราะว่าแม่ผมต้องไปเป็นแม่บ้านพ่อผมต้องไปเป็นรปภเฮ้ยเป็นเจ้าของไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินจ้างไงพี่เราไม่มีเงินจ้างพนักงานแม่ผมต้องทำความสะอาดพ่อผมก็ต้องมาคอยดูตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็ผัดเวรกันมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้จัดการโอ้โหก็หนักอ่ะแล้วก็แบงค์ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่เคยเล่าผมไม่มีใครถามมันผ่านความลำบากมาเยอะพี่คือมันเคยมีวันนึงที่ผมได้ยินเขาคุยกันว่าแบบเงินในครอบครัวเหลือแบบไม่ถึง200แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราอาจจะเด็กเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็แค่แบบรับรู้เขาเคยพยายามที่จะเหมือนแบบไม่มีเงินแล้วอะไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนแต่ว่าตอนนั้นรถทั้งสองคันมีประกันก็เลยจะทำเหมือนแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาเงินจากประกันมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าได้มันถึงขั้นนั้นเลยอ่ะพ่อกับแม่ผมพยายามที่จะดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อที่จะเลี้ยงผมให้โตขึ้นมาได้ให้ผมมีการศึกษาที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีพอเราเริ่มมีแมมมอธ1ปุ๊บก็ทำสักระยะหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าประมาณกี่ปีเขาก็เริ่มเอาแมมมอธ1เนี่ยไปเข้า OD ไม่รู้ว่าผมใช้ศัพท์ถูกหรือเปล่าเข้า OD เพื่อจะกู้เงินมาอีกก้อนนึงแล้วก็มาสร้างแมมมอธ2ขึ้นมาแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มีแมมมอธ4แมมมอธนี่คือเป็นลักษณะของอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายวันหรือเป็นโรงแรมด้วยตอนแรกเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆซื้อที่ทำจนตอนนี้กลายเป็นโรงแรมจากตอนแรกเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆ2ชั้นไม่กี่ห้องอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็ขยายมีทั้งหมดก็คือแมมมอธ1แล้วก็ไปซื้อแมมมอธ2แล้วก็เอาทุกอย่างเข้ารวมกันไปกู้ OD ได้แมมมอธ3แล้วก็ทุกอย่างเข้ารวมกันกู้ OD ได้แมมมอธ4มามันเป็นการบริหารเงินที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำได้ยังไงเหมือนกันอันเนี้ยมันก็จะกลับเข้ามาถึงปัจจุบันละสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีสิ่งที่ต้องจ่ายพี่ใช่ไหมว่าทุกวันเนี้ยผมต้องจ่ายธนาคารเนี่ยประมาณ7หลักต่อเดือนก็ประมาณล้านกว่าทุกเดือนนะพอเรากู้ดีมาเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งการมีทั้งดอกเบี้ยมีทั้งเงินต้นทุกวันนี้ที่ผมทำงานมาในวงการตลอดระยะเวลา7-8-9ปีเนี่ยผมไม่เคยได้เก็บเงินเป็นเงินออมทรัพย์ของตัวเองนะผมต้องเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของผมเนี่ยไปช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่ารายจ่ายแต่ละเดือนมันเยอะมากในที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ซึ่งผมก็เลยบอกไงว่าคำว่าคุณหนูลูกคุณหนูสำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะต่างมากๆคุณรู้สึกยังไงที่เงินที่คุณหามาได้ทุกบาททุกสตางค์ส่วนใหญ่มันถูกเอาไปใช้หนี้ให้พ่อกับแม่คุณคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมผมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เดี๋ยวผมจะเล่าสองพาร์ทให้ฟังมันมีสองจิตสองใจที่ผมเคยคิดก็คือพาร์ทแรกผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้เพื่อตัวเขาเลยสักอย่างเขาเริ่มมามือเปล่าเ
ขาบอกผมเสมอว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันหายไปหมดมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดก็เพื่อลูกทั้งสองคนอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทรัพย์สินทั้งหมดสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสวนยางหรืออะไรก็ตามที่มันมีทั้งหมดตอนนี้มันจะตกมาเป็นของผมแล้วก็น้องเพราะแม่เขาได้ทำมาไว้ให้แล้วเขาเคยบอกผมว่าเขาอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างทิ้งไว้ให้กับลูกของเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วที่เราอยากจะช่วยเขาอะเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราไงเขาเลี้ยงดูเรามาจนโตมาขนาดนี้เขาคอยซัพพอร์ตเรามาเสมอจนถึงวินาทีเนี้ยถึงตอนเนี้ยเขาก็ไม่เคยที่จะห้ามไม่ให้เราทำอะไรที่เราอยากทำเลยผมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมั้งมันคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ความคิดที่สองคือผมพยายามบอกเขาอยู่เสมอว่าผมไม่ต้องมีก็ได้นะผมพยายามคุยกับเขาว่าอยากให้ป๋ากับแม่เนี่ยเลิกทำงานได้แล้วให้กลับมาให้แบบให้พักผ่อนได้แล้วให้ใช้เงินได้แล้วอ่ะเขาทำงานมาตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ50จะ60อะไรเงี้ยเขายังไม่ได้มีโอกาสใช้เงินเลยเพราะพ่อกับแม่ผมเป็นคนที่แบบประหยัดมากเลยนะซึ่งแบบเขาไม่เคยซื้ออะไรสุรุ่ยสุร่ายเลยเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่รถเขาก็ใช้จนกว่ามันจะพังผมก็เลยคุยกับเขาว่าหรือเราจะขายไหมไอ้สิ่งที่มีอยู่ทุกอย่างเนี่ยเราขายไหมเพราะว่ามูลค่าของการที่คือตอนเนี้ยถ้าขายทั้งหมดเอาใช้นี่เราก็สบายเราก็เหลือด้วยเพราะพี่ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าลองเอาเงินที่ผมหามาได้ตลอดระยะเวลา 8-9 ปีมาโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องไปจ่ายเงินหนี้ที่มีอยู่ตอนเนี้ยผมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายมากแบบเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะไปไหนผมสามารถผมคิดว่าผมน่าจะทำได้จากรายได้ที่ผมได้มาในการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยที่ผมหามาทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันคือมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนแหละเหมือนเราซื้อบ้านหลังใหญ่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าหนี้สินทุกอย่างมันหมดมันก็จะเป็น passive income ให้กับเราในอนาคตได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่แม่ผมเนี่ยอยากจะทิ้งไว้เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่อให้ลูกของเขาได้มีทรัพย์สินเหลืออยู่ถ้าเกิดวันนึงผมไม่สามารถทำการแสดงได้แล้วหรือว่าผมไม่มีทางเดินต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเขาบอกว่ามันคือเบาะที่จะรอรับลูกในวันที่ลูกตกลงมาแบงค์ได้ซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับที่เขาสู้ชีวิตมาตลอดชีวิตเลยอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความอดทนที่คนเขาชอบพูดกันว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานผมก็อยากจะลองรับลิ้มรสของความหวานนั้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะเราเห็นพ่อแม่เราทำงานเหนื่อยมาแล้วแล้วเขายังไม่ได้ค่อยเขายังไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยเขายังไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตผมกลัวว่าวันหนึ่งที่เขาอาจจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จในเป้าหมายของเขาแล้วถ้าเกิดเขาต้องไปก่อนอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกเสียดายมั้งเพราะเขาพูดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนแบบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไปปลูกเป็นกระต๊อบอยู่ที่สวนยางอยู่ด้วยกันสองตายายอะไรอย่างนี้เหมือนเขาแค่มาทำยิงไว้ให้